จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเกี่ยวกับการสร้างสาเศรษฐกิจครอบครัวของปัตตสนอยู่ทางแขวงหัวพันโดยครอบครัวของท่านทองเพ็งคำสุวัฒน์ปัตตสนอยู่ที่บ้านกอของเมืองซับเหนือแขวงหัวพันได้ยึดถือการผลิตดินจีขายในปีหนึ่งจะมีรายหับเป็น40ปัวล้านกีบต่อปีท่านทองเพ็งคำสุวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองได้มีแนวความคิดผลิตดินจีมาตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาและได้ลงมือสร้างเตาดินจีจำนวน3เตาในระยะนั้นได้ผลิตดินจีเป็นก้อนหน่อยเพื่อจำหน่ายโดยครั้งหนึ่งสามารถผลิตได้ 100,000 ก้อนขายออกก้อนละ510กีบปัจจุบันย้อนเห็นได้ความต้องการของสังคมจึงหันมาผลิตเป็น2ประเภทคือก้อนใหญ่และก้อนหน่อยส่วนการขายแมนก้อนใหญ่จะขายออกก้อนละ900กีบแต่ถ้ามาเอาถึงทีก้อนหน่อยจะขาย500กีบต่อก้อนและก้อนใหญ่800กีบต่อก้อนการผลิตแต่ละครั้งก้อนจะจำหน่ายออกแมนใส่เวลา14ถึง15วันจึงสามารถเอาออกมาขายได้ส่วนการขายแมนส่งตามสั่งของลูกค้าในเทศบาลตัวเมืองซับเหนือและเขตใกล้เคียงมาฮอดปัจจุบันครอบครัวท่านทองเพ็งคำสวัสดิ์มีรายรับจากการขายดินจีบ่ต่ำกว่า40ล้านกว่ากีบต่อปีจากการผลิตดินจีในหลายปีที่ผ่านมามีข้อยุ่งยากในการผลิตดินจีปัจจุบันแมนบ่ค่อยได้ขายดีคือเมื่อก่อนเนื่องจากว่ามีคนเฮ็ดลายแรงงานคนบ่พอน้ำมันแพงและดินฟ้าอากาศบ่เอื้ออำนวยความสะดวกส่วนคอสะดวกแมนอำนาจการปกครองบ้านได้เอื้ออำนวยความสะดวกสถานที่มีเส้นทางเข้าถึงเตาดินพอเท่านี้มันเจอว่าเหลืออะไรเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าเนี่ยนอกจากเฮ็ดหน้าแล้วเท่าเลยมันเฮ็ดดินจีเป็นว่าอาชีพเสริมเพื่อผลิตดินนี่เป็นสินค้าพอเท่าเริ่มต้นเฮ็ดแต่ปี2002ถึงปัจจุบันขั้นตอนเฮาผลิตดินจีนี่มันถือว่าเริ่มต้นเฮาเริ่มต้นก็เกียมเนาะขุดดินขึ้นมาเนาะขุดดินขึ้นมาผลิตนี่ก็อาจจะแม่นมง10ปลายวันเขาผลิตได้เต็มเนาะแล้วมันแต่ตากไว้คาถาพระเลียดนี่มันหาวัน6วันเอาเขาเตาเอาเขาเนี่ยเฮาจูดได้ถือว่าเริ่มต้นจูดก็15วันมันออกต่อมาขายไหนคิดเฉลี่ยซื้อถือว่าปีนึงนี่ผมเลยจะไหลมงเตาเนื้อนี่ก็เป็น3เตาถือฮักทุนออกก็เป็นจึงจะไหลมง40ล้านการจําหน่ายนี่มันถือว่าเฮาออกโชว์เองเนาะไปโชว์ตลาดเองถือว่าไปโชว์ขายอยู่ในเมืองบ่เลือกพื้นฐานบ้านเฮาเพื่อแต่ความต้องการของเขาเจ้าบางเถือเขาก็โทรมาบางเถือนี่เขาก็มันโชว์คู่มาขายกว่านึงมันถือว่าเชื่อตอนนั้นเฮ็ดอันผลิตเป็นดินกว่าน้อยแบบอันเก่าหันมันถือกว่านึงมันหาว่าหาสิปัจจุบันกว่านั้นนี่มันกว่านึงแล้วเก่าห้อยคันว่าเอามาอยู่กับทีนแต่ยังว่าดินน้อยก็มันกว่านึงหาห้อยคันดินเยอะนี่ก็อาจจะมันมึงแต่ห้วยเธอว่าเทียบเชิงแต่ก่อนบ่ทันได้เฮ็ดดินจีนี่ก็เธอว่าก็เฮ็ดอันเอิ้นว่าเฮ็ดต่อหายแต่หน้าเนาะก็พอเพียงแต่ว่าปีเดือนนั่นก็พอเพียงแต่ว่ามีข้าวกินแต่ตอนนี้มันเธอว่ามันแตกต่างกันว่า1ก็มีเงินรับใช้ประจําวันเนาะ2มาก็ส่งลูกส่งหลานไปเรียน